สนับสนุนโดย Elite Holiday ดูแลกันและกันออฟไฟลท์ by Elite Holiday สมอกรุ๊ป by Holiday Groupน้ำนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดตรา BSC คอนซอยอร่อยได้นมได้เนื้อโอ้หนาวเหรอพี่เอ๋โอ้โหเรายืนดูภาพอ้าวพี่เอ๋ยืนดูภาพแล้วเราก็เห็นคุณลุงขี่ส่งขนมก็หิวไปด้วยหิวเสร็จก็มีคนคงเหนื่อยนะถือมาทานคนเดียวด้วยนะคอนซอยเนี่ยคนละอึกนะลุงนะเดี๋ยวให้ลุงดื่มมันมีอยู่หลอดเดียวมาด้วยกันไม่เอ้าโอ้มาด้วยกันเนี่ยพี่เอชอบเหรอชอบมากเลยคอนซอยชอบมากเลยเนื้อข้าวโพดเนี่ยนะมีได้ทั้งนมได้ทั้งเนื้อแต่มีกล่องเดียวคุณผู้ชมครับให้ก็ได้ของสารมาโถนี่เป็นการขอบคุณครับโอ้โหคุณผู้ชมเห็นคุณนิรุตรับประทานแล้วทำให้ไม่หิวบ่อยเมื่อไม่หิวบ่อยก็เลยทำให้เราไม่อ้วนแล้วเราไม่อ้วนหาว่าเราก๋องแก๋งหรือไม่แข็งแรงไม่ใช่นะเพราะว่าคอนซอยนี่มีอะไรบ้างอ่ะวิตามินอะไรต่ออะไรโอ้โหพี่เอ๋ B1 B6 B2 โอ้โหโหเต็มไปหมดไปไหนมาไหนอย่าลืมพกพาไปนะครับเที่ยวต่างประเทศนะฮะหรือไปไหนมาไหนเดินทางหรือไม่เดินทางไปโรงเรียนก็พกติดกระเป๋าไม่ได้ใช้ได้เลยชนแต่อย่าไปดื่มในห้องเรียนนะโดนครูตีไม่รู้นะพอพักแกงแล้วหิวเนี่ยดื่มแทนพี่เอ๋ไอ้หนีแล้วบอกคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่รายการที่เดี๋ยวนี้จะขาดไม่ได้เลยคือการเดินชิมอาหารท้องถิ่นหรืออาหารแบบสตรีทฟู้ดนะครับตรงนี้เรียกว่าไทยป้าสตรีทฟู้ดหรือว่าย่านถนนชุนฮาก็ได้คุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นแหล่งร่วมอาหารอร่อยๆของฝากนะครับใครเว้นมื้อเย็นไว้จะมาทานอะไรอร่อยๆอย่างละคำสองคำแนะนำมาที่นี่ครับนะมาที่นี่เรื่องแรกที่เขาเก่งเลยนะหมูแผ่นหมูหยองหมูแผ่นอะไรพวกนี้เขาจะปิ้งแล้วก็โชว์แล้วก็ให้เราชิมในนี้มีร้านที่มิชลินไกด์แนะนำหลายร้านแปลว่าเป็นร้านที่ติดอันดับความอร่อยเยอะแยะมีทั้งเรื่องของคุณสตรีทฟู้ดเนี่ยเหรอมิชลินแนะนำเลยมีขนมโปรตุเกสเซราดูล่าอย่างเงี้ยนะฮะมีคุกกี้อัลมอนด์นะฮะไม่ว่าจะไม่ใช่จะมีแต่ของแบบหมูย่างหรือว่าหมูแผ่นปิ้งอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่โอ้โหมีหลายแล้วมีอะไรอีกอ่ะไอศกรีมโอ้เยอะแยะครับตุ๊บตับทุกตับโอ้โหทุกตับนี่แน่นอนอัลมอนด์หน้าอัลมอนด์อัลมอนด์อัดอัลมอนด์ซินนามอนมีครบตรงนี้เป็นเครื่องในต้มเดือดโอ้โหได้ข่าวแล้วเลยพี่เอ๋ชอบเนี่ยเครื่องในหมดเลยเอ็นอ่ะเครื่องในเอ็นโอ้กูดนะกูดโอ้โหมีเครื่องในครบเลยครับมีปอดมีปอดมีม้ามมีผ้าขี้ริ้วมีเอ็นโอ้โหทุกอย่างเลยนี่คือบะหมี่โบราณนะครับที่เขาสาขาแรกนี่เขาขายอยู่ที่ซีเรโดสแควร์นะครับโหเปิดมาหลายสิบปีแล้วฮะเขาเก่งเรื่องการเอาบะหมี่ลวกแบบนี้แล้วก็คลุกกับเครื่องผสมแบบนี้นี่คือไข่กุ้งนะครับเลยมาเปิดร้านที่นี่ด้วยให้เราชิมกันแล้วถ้าชอบก็สามารถซื้อเจ้าเส้นหมี่ที่เป็นแห้งนะฮะเป็นกล่องๆแล้วก็มีเครื่องปรุงเรียบร้อยกลับไปรับประทานที่บ้านได้คุณผู้ชมครับที่ตลาดไทยป้าฟู้ดสตรีทหรือที่เรียกกันว่าถนนชุนฮาแห่งนี้มีอาหารอร่อยๆให้เลือกชิมมากมายเลยครับแต่ความน่าสนใจของที่นี่ที่มาแล้วไม่ควรพลาดก็คืออาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ซึ่งมีอยู่หลากหลายร้านบนถนนแห่งนี้ครับขนมร้านนี้คุณผู้ชมครับขายมา3ชั่วอายุคนแล้วอันนี้อัลมอนด์อันนี้โกเพราะฉะนั้นมันใส่หอมเจียวกินแล้วเหม็นๆน่ะเด็กๆไปยิ้มชิมกันข้างในอ
ท่าแก่สวัสดีครับสวัสดีครับท่าแก่ท่าแก่นี่รุ่นที่4แล้วนะครับสรุปแล้วนี่เป็น4รุ่นแล้วนะฮะยืนขายอยู่นะฮะนี่ครบเลยที่จัดไว้คุณผู้ชมเนี่ยได้มิชลินไกด์ทั้งหมดเลยนะฮะขนมมีทั้งแบบหวานแบบเค็มนี่แบบเค็มอันนี้แบบหวานอันนี้คุกกี้อัลมอนด์นะครับหวานเค็มนี่เลยมาคุณผู้ชมลองเลยนี่แบบเค็มนะดองหวานหวานเค็มข้างในทำไส้อร่อยมากนุ่มเราแทบเหนียวเหมือนทุเรียนกวนคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนกวนไม่ใช่ทุเรียนกวนแต่มันเป็นไส้แบบไส้เค็มเจลาตินเจลาโต้ไงไอศกรีมเจลาโต้ก็ขายหลายอย่างเลยเต็มไปหมดนี่มีโหคัลเลอร์เจลลี่มีโคโคนัทเจลลี่นี่ไงสับปะรดทุเรียนยังไงก็โดนเต็มไปหมดเลยแต่ที่เขาได้มิชลินเนี่ยเขาได้ไหนมิชลินมิชลินไหนมิชลินคุณมิชลินคุณมิชลินนี่เขาได้อันนี้นี่อะไรไอ้ค่ะเจลาโต้แหละอ๋อเจลาโต้นี่คือขนมพุดดิ้งของพุดดิ้งโปรตุเกสนะครับที่เป็นชั้นครีมตัวแจ๋อ่ะมาซันคิงอ๋อให้มาไอ้ทุเรียนอีกมาซันคิงแปลว่า King of Fruit ไงนี่ก็อร่อยอันนี้รสสัมผัสจะไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้คุณผู้ชมครับตัวเมื่อกี้จะเนียนอันนี้จะค่อนข้างจะดูเนื้อหยาบขึ้นมานิดนึงอร่อยอ่ะคือมาเขา1ชั่วโมงเต็มๆคุณผู้ชมครับสนุกทั้งวันวันนี้ชอบมากๆเลยเริ่มต้นก็เปิดมาด้วยความอลังการของพี่ใหญ่ที่ส่งของขวัญมารับน้องเล็กแล้วเราก็ไปต่อด้วยอาหารโปรตุเกสที่อร่อยที่สุดที่ไม่เคยได้ทานมาก่อนในชีวิตเลยว่าเขาทานหมูหันกันเหรอฝรั่งเศสทานหมูหันแล้วดันเอาหมูหันมาทานกับเจ้าชิปเจ้ามันฝรั่งโอ้โหเข้ากันมากเราก็เจอมาที่มาเก๊าใน 2-3 ร้านแต่ว่าร้านนี้บอกทีเด็ดเลยอร่อยมากได้รางวัลมาทั้งหมด11ปีซ้อนอ่ะและเราอีกครั้งหนึ่งของเทปนี้เราก็ได้พาท่านผู้ชมไปทำบุญร่วมกับเราแล้วเราก็ทำบุญให้กับท่านผู้ชมเป็นวัดแรกของการกำเนิดแห่งชื่อมาเก๊านี่วัดอาม่าท่านผู้ชมครับแล้วก็มีมาส่งท้ายกันด้วยความสวยงามของถนนอาหารไทยป้าสตรีทใช่ปะใช่ครับป้าสตรีทที่ก็ดีนะป้าสตรีทเขาให้ชิมก็ไม่ว่าเลยพ่อค้าแม่ขายเท่าแก่ที่นี่น่ารักนะฮะค่อนข้างคุ้นเคยกับคนไทยนักท่องเที่ยวแบบนี้นะแล้วอารมณ์ดีทุกคนเลยทุกคนเดินเข้าไปทักไปทายไปขอชิมอาหารชิมขนมได้แบบที่เราชิมนะสบายสบายฮะทั้งหมดมีความสุขมากๆเลยตั้งแต่ดูมิวเซียมมาจนถึงปิดท้ายที่เดินชิมขนมเดินชิมบะหมี่ไข่ผงกุ้งอะไรพวกนี้ต้องขอบคุณแอร์มาเก๊าแต่ว่าคนที่ไปเรียงร้อยเส้นทางให้เรามาแอร์มาเก๊านี่เขาแน่มากนะเราต้องขอบคุณเขาหน่อยคืออีลีทที่เขาไปติดต่อแอร์มาเก๊าแล้วจะได้แอร์มาเก๊ามาเขาไปติดต่อการท่องเที่ยวโปรตุเกสหรือการท่องเที่ยวมาเก๊านั่นต้องขอบคุณการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทยประเทศไทยด้วยนะครับนี่นะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เมื่อกี้ที่คุณนิรุตเอ่ยพูดถึงนี่ก็คืออีลิทโฮลิเดย์ประเทศไทยครับบริษัททัวร์ที่เรียงร้อยเส้นทางดีๆให้เรามาเที่ยวแบบนี้อีลิทเขาชำนาญสำหรับการดูแลบุคคลสำคัญบุคคลพรีเมียมแบบ5ดาวต้องมากับอีลิทโฮลิเดย์ตามสโลแกนดูแลกันและกันครับครับคุณผู้ชมครับสำหรับอีลิทยังมีหนึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นเล็กเที่ยวแบบฮิปสเตอร์หน่อยต้องไปออฟไลท์บายอีลิทชำนาญทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนต่อแถวยาวจองยากๆออฟไลท์ไบลิทสามารถจองให้พวกเราได้เที่ยวหมดเลยสบายๆนะฮะขอขอบคุณน้องแนนยานีจากบริษัทลีลาวดีฮอลิเดย์ที่เป็นครีเอทีฟดีไซน์เส้นทางสวยๆในการเดินทางครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงท้ายรายการ1ชั่วโมงเต็มกับลีลามีวันนี้ผมเอณัฐพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP ของผมคือคุณนิรุตสินยาขอบคุณมากครับสนุกและอิ่มอร่อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมเรา2คนลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับส
สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมรอยัลมาเก๊าอีกครั้งหนึ่งที่สนับสนุนที่พักดูแลคุณเอและคุณนิรุตด้วยการบริการและเอาใจใส่เป็นอย่างดีทำให้พิธีกรของเราทั้งสองคนได้มีความสุขไปตลอดการท่องเที่ยวที่มาเก๊าในทริปนี้ครับสำหรับใครที่มาเที่ยวที่มาเก๊าแล้วไม่รู้จะไปพักที่ไหนก็อย่าลืมที่โรงแรมรอยัลมาเก๊าเอาไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณด้วยนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับที่เป็นที่ดึงดูดให้คนมาเที่ยวมาเก๊าอาหารก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับมาเก๊ามีการควบรวมวัฒนธรรมครับทำให้อาหารมีความอร่อยและก็มีความหลากหลายเลยทีเดียวครับมาเก๊ามีอาหารเป็นของตัวเองนะครับเช่นอาหารแมงกานีสยกตัวอย่างเช่นไก่ย่างแอฟริกันนี่คือการปรุงอาหารขึ้นมาใหม่เป็นแบบฉบับของชาวมาเก๊าโดยเฉพาะครับอาหารหลากหลายที่มาเก๊าคุณผู้ชมครับสามารถหารับประทานได้ตั้งแต่แบบลักชัวรี่นะครับแบบกลางๆลงมาถึงแบบสตรีทฟู้ดอาหารมาเก๊าตอบรับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบเลยทีเดียวครับถ้าจะหาอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ยิง QR code ด้านล่างนี่ครับเราจะแนะนำร้านอร่อยอร่อยถึง10ร้านในมาเก๊าทำให้คุณผู้ชมติดใจมาเก๊าอย่างลืมไม่ลงเลยทีเดียวครับขอขอบคุณลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเราครั้งหน้าลีลามีจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ประเทศเยอรมันดินแดนแห่งความโรแมนติกที่จะสะกดให้คุณผู้ชมหลงไหลไปตามๆกันจะน่าสนใจแค่ไหนสามารถติดตามชมได้ในรายการลีลามีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.มาร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปกับลีลามีครับอมรินทร์ทีวี